วัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวนะครับตัวนี้ MG GS นะครับปี16นะฮะ MG GS 16นะครับตัวนี้นะครับหน้าปัดภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้พร้อมแคนบัสนะฮะแรม628 TS 10 2 CPU 8คอนะครับ2 CPU 8คอนะครับจอ QLED นะฮะครบถ้วนเลยนะพวงมาลัยได้นะครับกล้องอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็น HD นะครับชัดเจนนะฮะเรดองเรดาร์มาเหมือนเดิมพวงมาลัยได้ครบเลยนะครับระบบแอร์นะฮะโชว์ที่จอนะครับคอนโทรลที่จอได้นะฮะดูโชว์ที่จอนะครับผมแล้วก็ตัวพวกวอลลุ่มนะฮะนะครับผมแคนวาสโชว์ปกตินะครับตัวนี้นะฮะมีครบเลยนะฮะพวงมาลัยได้นะครับวิทยุได้หมดนะครับครบถ้วนเลยนะตัวนี้ MG GS นะครับแอร์โชว์นะฮะจุดสำคัญนะ YouTube World Map แบ่ง2หน้าจอได้นะครับรุ่นนี้นะครับ YouTube World Map แบ่ง2หน้าจอได้นะครับสั่งงานได้เสียงสมบูรณ์นะฮะประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับจากร้านคุรุมะนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ MG GS นะครับสวัสดีครับ